ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกรณีที่ลูกทุ่งสาวนี่แหละลูกทุ่งสาวเมื่อกี้ลูกทุ่งเนาะขอโทษนะฮะลูกทุ่งเลยลูกทุ่งสาวพี่ยุ้ยญาติเยอะนะฮะได้แจ้งความฟ้องร้องนะฮะศิลปินตลกชื่อดังพี่หยองลูกหยีนี่แหละซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมนะฮะ2564ซึ่งตอนนั้นอ่ะพี่หยองลูกหยีเนี่ยแหละฮะได้มีไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ในลักษณะเชิงต่อว่าเสียสีดูหมิ่นกล่าวหาว่ายุ้ยญาติเยอะนี่แหละเป็นนักร้องตกยุคนะฮะซึ่งประเด็นมันก็มาจากเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองด้วยนิดหน่อยนะฮะติ่งๆการเมืองมานะฮะแล้วเขาก็กลายมาเป็นวาทกรรมกันผ่านโลกโซเชียลนี่แหละฮะมันก็เลยเป็นเหตุทำให้พี่ยุ้ยญาติเยอะเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงและเป็นการถูกดูหมิ่นแล้วก็เกลียดชังนะฮะก็เลยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนะฮะได้ดำเนินคดีกับคุณหยองลูกหยีนี่แหละในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะฮะล่าสุดมีความคืบหน้าเพราะเมื่อวานนี้ละฮะทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังนี่แหละฮะก็ได้โพสต์คำตัดสินของศาลนะฮะบอกว่าคุณหยองลูกหยีนี่แหละรับสารภาพในชั้นพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรีกรณีหมิ่นประมาทยุ้ยญาติเยอะนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยจำเลยรับสารภาพต่อศาลแล้วก็วางเงินอ่ะบรรเทาความผิดอ่ะ 10,000 บาทศาลพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ 10,000 บาทนะฮะแต่โทษจำคุกนี่แหละให้รอลงอาญาไว้ก่อนนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วพี่ยุ้ยญาติเยอะเขาก็ยังติดใจอยู่นะฮะเรื่องค่าเสียหายในส่วนของแพ่งก็เลยเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนอีก 500,000 บาทนะฮะ อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้อันนี้ก็เป็นการหมิ่นประมาทผ่านอันนี้เรียกว่าหมิ่นประมาทซึ่งหน้าเลยนะเพราะเขาก็ไลฟ์สดอะไรอย่างนี้แล้วพูดถึงว่าเนี่ยเป็นนักร้องตกยุคไม่มีงานมีการซึ่งตอนนั้นคุณยุ้ยก็ออกมาโต้แบบโอ้โหทุกวันนี้ก็มีงานอยู่นะมีโชว์ตัวมีนู่นนี่นั่นมีคอนเสิร์ตอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวกันไปแต่ไม่จบง่ายๆถึงแม้ศาลจะพิจารณาแล้วพี่ยุ้ยก็จะฟ้องร้องในส่วนของแพ่งอยู่ต่อ